ช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งวิธีในการแก้ไขปัญหาขยะล้นโลกหรือว่าขยะในทะเลเนี่ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าหลายคนทราบแล้วว่าต้องเริ่มจากการลดการใช้พลาสติกก่อนนะคะแต่ว่าถ้าลดไม่ได้เนี่ยก็น่าจะหาวัสดุอื่นต้องลดให้ได้ด้วยนะคะรวมไปถึงหาวัสดุอื่นมาทดแทนพลาสติกนักวิจัยจาก The Shell Works ค่ะบริษัทสตาร์ทอัพจากกรุงลอนดอนตอนนี้กำลังนำวิธีเอาเปลือกของกุ้ง lobster เนี่ยมาทดแทนนะคะโดยอินซิยาจาเฟอร์จีหนึ่งในทีมวิจัยก็อธิบายค่ะว่าเปลือกของกุ้ง lobster มีสารไคตินเป็นองค์ประกอบจำนวนมากจึงเหมาะกับการนำมาเป็นวัสดุทดแทนเพราะว่าไคตินสามารถนำไปสกัดขึ้นรูปได้ง่ายโดยละลายได้ดีในสารละลายกรดอินทรีย์เจือจางแล้วก็จับกับไอออนของสารประกอบอื่นๆได้ดีด้วยนอกจากนี้ยังย่อยสลายง่ายนะคะเลยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เหมาะสำหรับนำมาแทนพลาสติกค่ะและยิ่งไปกว่านั้นการวิจัยสารไคตินไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยเพราะว่าปัจจุบันไคตินถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการนำไปเป็นสารให้ความคงตัวสารให้ความข้นหนืดนอกจากนี้ไคตินก็ยังช่วยถนอมอาหารให้มีอายุยาวนานเพื่อป้องกันแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราได้นักวิจัยยังบอกด้วยค่ะว่าเปลือกของกุ้ง lobster ได้มาจากเศษอาหารที่เหลือทิ้งเพราะฉะนั้นจึงเป็นการช่วยลดขยะแล้วก็ยังได้บรรจุภัณฑ์ระดับ biodegradable ที่ไม่เสียของด้วยค่ะข่าวนี้นี่ต้องให้คุณรัชยาเด็กเก็บเปลือกกุ้งเพราะเห็นว่าชอบไปกินกุ้งเผาใช่ชอบทานกุ้งเผาแล้วก็ทิ้งเปลือกหูสาเบลเลอร์เลยนะคะเก็บไปนะคะแล้วมาทำพลาสติก